ซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมชนิดแห้งเร็วมีคุณสมบัติยังไงใช้งานยังไงไปชมกันครับซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมชนิดแห้งเร็วนะครับใช้สำหรับอุดรอยแตกร้าวบนพื้นคอนกรีตเช่นอ่างเก็บน้ำผนังคอนกรีตหรือท่อน้ำต่างๆนะครับมีคุณสมบัติพิเศษคือใช้งานง่ายตั้งตัวเร็วให้แรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยมสามารถใช้งานในขณะน้ำไหลผ่านได้นะครับหรือใช้งานในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า0องศาเซลเซียสได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้งานก็จะมีภาชนะผสมผ้าเช็ดทำความสะอาดเกียงสุดท้ายนะครับคือถุงมือนะครับก่อนจะเริ่มงานควรทำความสะอาดพื้นที่ไม่ให้มีฝุ่นหรือคราบตะไคร่น้ำหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆนะครับหากเป็นรอยแตกขนาดเล็กควรเจาะขยายรอยให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า1นิ้วก่อนนะครับเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถยึดเกาะได้ดีนะครับผสมซีเมนต์อุดรอยรั่วซึมกับน้ำสะอาดในอัตราส่วนโดยประมาณ1กิโลกรัมต่อน้ำ200มิลลิลิตรนะครับหรือกะปริมาณตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งานให้มีลักษณะข้นเหนียวสามารถปั้นเป็นก้อนได้นะครับควรผสมให้เสร็จภายในเวลาไม่เกิน2นาทีนะครับปั้นซีเมนต์ที่ผสมเสร็จแล้วให้เป็นก้อนกลมแล้วอุดรูในทันทีกดค้างไว้สักครู่ประมาณ30ถึง60วินาทีให้ซีเมนต์เซตตัวนะครับหากบริเวณรอยน้ำรั่วมีน้ำไหลแรงให้กดค้างไว้ 2-3 นาทีนะครับจากนั้นใช้มือลูดเค้นให้เนื้อซีเมนต์อุดเต็มตามร่องและใช้เกียงปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบนะครับซีเมนต์จะแห้งตัวภายใน 3-5 นาทีนะครับไม่เป็นพิษสามารถใช้กับแท้งน้ำห้องใต้ดินห้องน้ำสระว่ายน้ำได้ด้วยนะครับการทำงานช่างควรเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพงานที่ออกมาดีนะครับ